สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาขับรถท่องราตรีที่หัวหินนะคะความตั้งใจแรกก็คือจะไปเดินตลาดซิเคด้ากับตลาดธรรมรินทร์ปกติแล้วนะคะประมาณ2 ทุ่มผู้คนก็เริ่มแบบเบาบางลงนะคะแต่วันนี้ไปถึง2 ทุ่มครึ่งค่ะวนหาที่จอดรถ2 รอบไม่มีที่จอดรถเลยค่ะที่จอดรถเสียเงินแบบ50 บาทนะคะแย่งกันจอดคือถ้าเป็นไปได้นะคะไม่ควรเอารถมาค่ะแต่จริงๆแล้วตรงข้ามตลาดมีที่จอดรถแบบเสียเงิน50 บาทเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าขับเข้าไปค่ะกลัวหลอนเพราะว่าเวลาขับเข้าไปแล้วหาที่จอดรถก็ดูแล้วรถแน่นครับข้างก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งค่ะถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องขับออกวันที่ไปก็คือเมื่อคืนนะคะเป็นคืนวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันนึงค่ะผู้คนก็เลยยังท่องเที่ยวต่อนะคะหลังจากประเทศเราโดนล็อกนะครับไม่ให้ข้ามจังหวัดกันมาเป็นเวลานานแต่ถ้าถามว่ารถติดมากไหมนะคะถ้าเทียบกับกรุงเทพพัทยาหรือบางแสนนะคะหัวหินนี่แบบเป็นเบบีเลยค่ะเด็กๆมากๆรถก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะเราก็ผ่านตลาดธรรมรินทร์นะคะแล้วก็ผ่านตลาดซิเคด้าแล้วค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะว่าจัดไฟกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราก็มาดูนะคะว่าทางกลับนะคะไปกรุงเทพรถจะติดมากไหมจริงๆแล้ววันนี้นะคะก็เห็นมีคนเริ่มทยอยกลับกรุงเทพแล้วนะคะตอนกลางคืนรถก็วิ่งได้โล่งๆสบายๆค่ะถามว่าที่หัวหินชะอำรถติดมากไหมก็ถือว่าติดแจ่มก็ถ้าเทียบแล้วนะคะคนที่มือกรุงเทพถือว่าติดประมาณตลาดนัดหมู่บ้านใหญ่ๆสักแห่งหนึ่งค่ะถ้าหลุดจากวงจรแถวนั้นก็จะโล่งๆเลย